วันนี้บอลจะพาทุกคนกลับมาอีกครั้งกับร้านโมจิทอดชีสยืนในตำนานแถวย่านจุฬากันที่ร้านนุ้งนึงวันนี้คือบอลผ่านมาแถวนี้พอดีนะครับเลยต้องแวะมาโดนร้านนี้ซะหน่อยอันนี้ตัวแรกที่บอลสั่งก็จะเป็นเมนูโมจิชีสยืนซึ่งเป็นเมนูที่ถ้าใครมาร้านนี้นะครับต้องสั่งแทบทุกคนและดูความกรอบของชีสนะครับคือมันดีมากส่วนอีกเมนูนึงที่บอลสั่งนะครับก็จะเป็นเมนูโมจิชีสไข่วิธีการทำคือเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะใส่เป็นตัวไข่ลงไปด้วย1ฟองจากนั้นเขาจะทำการท็อปน้ำด้วยชีสอีกรอบนึงแบบนี้เอาจริงๆนะครับทุกคนตอนที่บอลยืนถ่ายกลิ่นชีสของที่ร้านก็คือหอมสุดๆหลังจากที่ได้แล้วเขาก็ทำการให้เราใส่ตัวท็อปปิ้งแล้วก็ซอสต่างๆตัวชีสที่บอลเริ่มไปใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปจากนั้นก็ตามด้วยนมผงแล้วก็นมข้นหวานแบบจุกๆส่วนตัวชีสไข่บอลอยากได้เป็นฟิวน้าพิซซ่าซึ่งสูตรนี้คืออร่อยมากบอลใส่เป็นซอสมะเขือเทศซอสฝาเขียวแล้วก็ออริกาโน่ทุกคนดูตัวแป้งโมจิกับชีสครับคือมันยืดสุดๆกินเข้าไปแล้วคือกรอบรสชาติเข้มข้นดีงามส่วนตัวหน้าหวานอันนี้พี่สาวบอลก็คือกินจะหมดถ้วยเลยอันนี้ที่ร้านตั้งอยู่แถวสวนจุฬาลอยปีใครที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมมาโดนกันนะ